สวัสดีเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์วันนี้พอดีที่โรงเรียนเรานะครับมีพี่ๆนะครับจากเทศบาลตำบลท่าศาลานะแผนกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงนะครับรวมไปถึงการโรยตัวออกจากที่สูงนะครับอันนี้ก็มากับคุกเก่งนะครับแล้วก็คุณนัทนะครับใช่ครับช่วงเช้านี่จะเป็นการโรยตัวถ้าเกิดช่วงบ่ายเดี๋ยวจะโรยเกลือนะ เพราะว่าเราจะทำกับข้าวแล้วนะไม่มีเอฟเฟคครับเพราะตัดต่อไม่ได้นะครับดูฐานแรกก่อนนะครับฐานแรกของเรานะครับก็เป็นฐานที่เกี่ยวกับดับเพลิงนะครับดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ๆเขากำลังอบรมนะครับว่าฐานดับเพลิงเนี่ยแต่ถ้าถังเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะครับการใช้ถังที่ถูกต้องนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ไปนะครับเอาครับตอนนู้นอันนี้ข่าวใหญ่นะครับมีเด็กนะครับเหมือนว่าถูกทดสอบแบบทหารนะครับเขารายงานสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับเขาไม่มีความเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับทำให้ถูกการทำโทษแต่ว่าตอนนี้ก็เรามาช้าไปนะครับเขากำลังลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นตัวแทนทีมเรานะฮะที่จะกำลังทดสอบนะครับทดสอบเพราะว่าอยากรู้เป็นยังไงครับเป็นชายคนเดียวของเรานะครับที่มีความแข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็เป็นครูนะครับกำลังอธิบายเกี่ยวกับการโรยตัวนะครับการโรยตัวของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคัดเด็กนะครับว่าการโรยตัวเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมีวิธีการยังไงนะครับแล้วก็เด็กคนไหนที่เขากลัวความสูงให้เขาลองก้าวข้ามผ่านความกลัวของเขาไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตามที่คุณนัทบอกเราก็จะพาเด็กโรยเกลือนะครับตอนนี้ก็คือผู้โชคดีนะครับที่มีโอกาสนะครับได้ทดลองนะครับในการโรยตัวนะครับนะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะที่มีโอกาสในการโรยตัวนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับเอาละฮะนี่มาดูเพื่อนคนเดียวของเรานะครับที่กำลังจัดการนะครับตอนนี้ผู้ประสบภัยนะครับก็ติดอยู่กับบนอาคารที่ไฟกำลังลุกไหม้นะครับทางนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็กำลังเอาลงนะครับไฟไหม้ครับหนูครับจะเตรียมตัวแล้วนะฮะเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนของเราก็เหมือนนัดกันมานะครับเป็นการรีบด่วนแบบว่าชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะครับหมวกพร้อมนะครับกำลังอบยพครับอบยพนะค่อยๆมาฮะหรือว่าโอ้โหพอยตรงเตงแล้วฮะกำลังมาฮะเพื่อเรานะเนี่ยผู้ประสบภัยของเรายังเลืองล่าอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับมีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะครับทำให้เรารู้สึกว่านะฮะไม่อันตรายนะไม่อันตรายเลยนะครับนี่ก็เพื่อนเราผ่านไปแล้วนะเพื่อนเราผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็นะฮะก็มีท่ามกลางการให้กำลังใจของเด็กๆนักเรียนครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการครับเอาดีครับไปดูฮะเดี๋ยวเราไปดูนี่ฮะเดี๋ยวไปดูการจุดไฟดับเพลิงนะครับว่าวันนี้เป็นเขาจะมีอะไรขึ้นบ้างนะครับทำให้อันนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนคนเดียวของเรานะครับที่ว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราพาเด็กคนนี้ไปผจญภัยในสถานที่ต่างๆนะครับจนตอนนี้เขามีความเหนื่อยล้ามากเพียงพอนะครับบ๊ายบายกล้องนะครับสวัสดีครับโอเคฮะมาแล้วครับนะครับเอาละฮะทีนี้นะครับถึงขั้นตอนนะครับการดับไฟนะครับการแสดงฮะนะครับขั้นตอนการดับไฟนะครับก็คือนะครับเป็นพี่ๆนะครับเขาจะมีการเตรียมการตรงนู้นครับก็คือเตรียมไฟนะครับเตรียมไฟตรงนู้นนะเพื่อที่จะจุดแก๊สจากฝั่งนู้นนะครับให้มันมาฟู่ตรงนี้นะครับให้มันมาฟู่ตรงนี้นี่ตรงนิ้วผมเลยนะครับนี่ฮะโอ้ตอนนี้มันร้อนถึงกล้องเลยนะต้องถอยก่อนเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนคนแรกของเรานะครับว่าที่ประธานนักเรียนนะครับกำลังจัดการกับไฟนั้นยังไงนะครับมาดูทิศทางลมนะฮะทิศทางไฟฮะเดี๋ยวจะโดนเผาซะก่อนไปดับโอเคฮะก็คือที่เขาให้ผมรู้ก็คือเราเนี่ยจะต้องอยู่หลังไฟนะครับไม่ว่าไฟมันจะไปทางไหนเราต้องอยู่ด้านหลังหลังไฟอย่าให้ไฟมาโดนเราง่ายๆนะไฟพัดไปทางไหนเราก็อยู่ด้านหลังของมันละกันนะถ้าอยู่ตรงข้ามกับมันนะครับอย่าให้โอ้นี่ก็คือการดับไฟนะครับด้วยถึงดับเพลิงทางดับเพลิงอันแรกนะครับที่
เอานะครับท่านผอ.นะครับจะเป็นคนดับไฟนะครับเลี้ยวเลี้ยวเลยฮะไฟไหม้โรงอาหารเด็กทำอะไรไม่ถูกท่านผอ.จะดับไฟนะครับดูไฟไหม้หนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับกำลังลงมือนะครับปฏิบัติหน้าที่ดับไฟนะครับเพื่อฝึกซ้อมนะครับรับมือกับปัญหาไฟไหม้นะครับสุดยอดครับโอ้โหเฉียบขาดฮะนะครับอันนี้ก็คือบีบเต็มแรงเลยใช่ครับบีบไม่ได้เดี๋ยวดูผู้หญิงหน่อยครับผู้หญิงมาเอาเลยฮะใครบอกว่าผู้ชายทำได้อย่างเดียวนะผู้หญิงก็ทำได้นะครับอันนี้คือนางสาวชุติรัตน์คีรีนะครับเดี๋ยวจะเป็นผู้ดับเพลิงนะครับดับไฟอันมอนไหม้นี้นะครับดับไฟอันร้อนแรงนะครับโอเคนะครับไปไม่มีใครแรงกว่าเดินอย่างกล้าหาญไม่กลัวไฟนะครับเราดูจากที่ทางลมนะครับลมมันพัดไปทางกำแพงด้านนู้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ดับโอ้โหดับได้ชะงักนักนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยเป็นสตรีคนแรกนะครับของกลุ่มนี้นะที่ดับไฟนะครับเอาละตอนนี้ไฟเริ่มจุดอีกครั้งนึงนะครับเราจะหานักดับเพลิงคนต่อไปนะครับมิสเตอร์นิกนั่นเองนะครับมิสเตอร์นิกเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับหลังจากที่นี่เราถ้าเกิดว่าทางดับเพลิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเบาไปเขาเลยครับรู้สึกกลายเป็นเป็นเหมือนโฟมเม็ดพริกเหมือนเม็ดพริกนะครับโอ้อันนี้ก็จะเบอร์ไหนเพราะว่าปกติต่ำนะใช่ครับเมื่อกี้สูงไปนะพอสูงไปเนี่ยนะครับเราให้ความรู้ไปเลยนะครับพอสูงไปเนี่ยก็คือไกลต้นตอเพลิงใช่ครับมันไกลต้นเพลิงนะมันเป็นแค่เปลวไฟด้านบนนะครับถ้าเกิดมันดับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรายิงเข้าไปที่ข้างล่างต้นตอของเพลิงนะหรือเชื้อเพลิงเนี่ยครับมันนำให้มันหยุดสองหลักใช่ครับผู้หญิงคนที่สองนะครับหรือจับด้านทีนี้นะครับลักษณะของลมนะครับไฟนะครับนั่นเป็นบิ๊กสังเกตความเย็นของนี่น่าสังเกตได้จากตัวนี่นะครับตัวปล่อยควันนะครับมันจะเป็นมีความไนโตรเจนไนโตรเจนมันเป็นไนโตรเจนเหลวใช่ไหมฮะนะก็จะเย็นๆนะครับจะมีความเย็นนะครับนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวรอถามพี่ๆเขาว่าจะยังไงเอาให้หมดเป็นถังๆไว้ฮะได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะเราต้องกดด้วยความดูครับไฟนะครับพัดมาทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเราก็ต้องไปอยู่ตรงกำแพงแล้วครับจากตอนแรกนะครับโอเคนะไว้จำลองอันนี้เรียกว่าเป็นการอันนี้เป็นการจำลองนะครับลักษณะการพ่นไฟนะเพราะว่าครั้งแรกเริ่มจะหมดนะฮะเดี๋ยวเขาให้ทำอย่างเงี้ยต่อไปอันนี้เป็นถังใหม่นะครับถังใหม่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาดูนะครับเอาเนี่ยลมตอนนี้ไฟพัดมาทางผมนั่นเสียเริ่มตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อนเผานะฮะโอ้โหร้อนจีเมื่อกี้นะครับความรู้สึกที่ไฟเหมือนตกนรกโลกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราผุดขึ้นมาจากนรกแล้วนะซ้อมมาทีนี้นะครับโอ้โหรอบนึงเลยฮะแล้วเอาแล้วฮะเป็นทางตัวแทนของคณะครูคณะลูกเสือของโรงเรียนพลล่มนะครับที่จะบุกทำการลุยไฟในครั้งนี้นะครับก็คือครูพี่เก่งของเรานั่นเองนะครับคุณครูคอมพิวเตอร์นะครับมองไม่เห็นพี่เก่งนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะเข้าไปลุยไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโอ้โหเหมือนกับฟ้ากันแกล้งนะครับทำไมโอ้โหทำไมไฟมันแรงกว่าเดิมนะครับเหมือนกับการกันแกล้งคุณครูคนนี้นะฮะโอ้ my god โอ้โหเอาแล้วฮะลมมันไปทางไหนกันแน่ครับเนี่ยโอ้โหถ้าเดินเข้าไปแล้วลมมันพัดมาหาทำไงครับเนี่ยตายตายอย่างนี้ตายนะครับโอ้ดูเปลวไฟฮะโอ้โหปรบมือเลยครับบราโฟครับโอ้เนี่ยฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นการทดสอบสารนะครับที่อยู่ในถังนะครับสารจะเป็นตาของคุณครูยงนะคุณครูภาระนะครับของเราหนึ่งท่านนะครับที่จะลุยกับไฟนี้นะครับเดี๋ยวเที่ยงนี้นะครับเห็นหัวหน้าช่วงของเรานะครับจะเปลี่ยนจากเตาอังโลนะครับเป็นเตานี้นะครับยืมเขาหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กจะได้กินข้าวภายใน5นาทีนะครับไม่เกินนี้จะสุกหมดทุกอย่างนะครับถึงนี่แล้วที่ว่าแบบว่าโยนผ่านนะฮะนึกออกไหมฮะที่ยิงกุ้งผ่านอันนี้เด็กก็โยนเนื้อผ่านปุ๊บสุกเลยฮะยิงกับไมโครเวฟเองฮะ
าฮะลูกพี่ผมมาแล้วไปแล้วฮะทางด้านของครูยงนะครับดูลักษณะการเผาไฟนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับโอเคนะครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับไฟนะครับสวยครับโอเคร้อยฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับการดับเพลิงดับไฟใช่นะครับก็ถ้าครั้งหน้านะถ้ามีโอกาสหรือไม่รู้ในอนาคตอาจเกิดเหตุที่โรงเรียนเราหรือที่อื่นนะครับแล้วก็สามารถใช้ถังดับเพลิงนะครับได้ถูกต้องนะครับการปลดสลักการกดและการฉีดเข้าไปที่ใต้ไฟนะครับว่าต้องฉีดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนจะควรแล้วฮะถึงแล้วสมควรครับเราก็ล่วงเลยไปกับการทำภารกิจต่างๆนะครับ2ฐานนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแยกย้ายนะครับแล้วก็ไปทำการทำกับข้าวมื้อเที่ยงนี้นะครับเด็กๆจะต้องทำกับข้าวอีกนะครับพวกเราก็พิธีกร2คนครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ